สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดเดิลริกาว่าแคทเตอร์นะคะแล้วตอนนี้คุณอยู่กับซีรีส์เกม Bread and Soul วู้ฮู้สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bread and Soul นะวันนี้เหมียวจะมาเล่นกับเจ้านายด้วยเล่นกับเหมียวเล่นกับเหมียวหางเจ้านายสวยจังเลยเหมียวนี่มันหางฉันและตอนนี้นะครับ Bread and Soul เนี่ยอย่างที่พี่ซีเคยบอกไปตอนนี้เซิร์ฟไทยก็ได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วเหมียวซังนั่นนะสิดีจังเลยนะเราจะได้อ่านเควสออกสักทีนะหนึ่งดึ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 งหนึ่งดึ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 งเจ้านาย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 ว่าแต่เกมนี้มันเล่นยังไงถ้าใครยังเล่นไม่เป็นนะคะวันนี้ไปดูพร้อมกันเลยว่าเกมนี้เดี๋ยวเขาเล่นกันยังไงสำหรับเกมนี้นะคะที่พี่ซีเคยบอกไปก็คือมีทั้งหมดด้วยกัน4เผ่านั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเลือกเล่นเผ่าอะไรก็ได้แล้วก็เลือกสายอาชีพของเรานะคะว่าจะถนัดทางไหนเรื่องรูปร่างหน้าตาที่มีความเซ็กซี่สะบึมหรือว่าจะมีความเท่ดุดันร้ายกาจและแข็งแกร่งนี่ก็ดำเกินนี่นะคะการเล่นนะคะแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟของต่างชาตินะคะเราจะอ่านไม่ค่อยออกจึงน่าเศร้าสำหรับคนอ่อนอังกฤษเยี่ยมพี่ซีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีภาษาไทยมานะคะเราก็รู้เรื่องรู้ราวทุกอย่างเลยว้าวนี่นะคะเขาก็จะมีภาษาไทยบอกให้เรารู้หมดเลยค่ะว่าลักษณะของตัวละครเป็นอย่างไรและความถนัดเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพี่ซีแล้วเนี่ยสายอาชีพและเผ่าที่พี่ซีเลือกนะคะก็แน่นอนแล้วค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนั่นก็คือเผ่าซัมมอนเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งซัมมอนเนอร์ที่พี่ซีเลือกนั้นพี่ซีจะทำการเนรมิตเหมียวซังให้เข้ามาอยู่ในเกมนี้ค่ะทะดะดัมทะดะดัมแทมแทมแทมทะดะดัมทะดะดัมแทมแทมแทมน่ารักนะคะฟุ้งฟริ้งหูกระดิกได้น่ารักมากหลงรักก็เพราะตัวละครนี่แหละบอกตามตรงนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะเลือกฉากข้างหลังค่ะดูสิคะความสวยงามของมันช่างเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะคะเป็นเกมที่มีภาพที่สวยมากเลยนี่นะคะดูสีแสงและเงาทำให้เรามีความฟินในการเล่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเนี่ยคนที่เริ่มเล่นนะคะก็หมดปัญหาการอ่านไม่ออกไปได้เลยจ้าต่อไปนะพี่ซีทำการให้ทำท่าทางหูยน่ารักอย่าค่ะอย่าทำได้อย่างนั้นใส่พี่ซีแม่จ๋าโอ้โหน่ารักสุดๆดูดิแอปแบลเซ็กซี่กระดิกก้นดูเขาทำใจละลายน่ารักมากๆเลยอ่ะดูดิแล้วที่สำคัญนะคะเราก็สามารถเลือกชุดได้ด้วยนี่ตรงด้านนี้เลยนะคะนี่มีชุดต่างๆที่ให้เราเลือกสรรแตกต่างกันออกไปโอ้โหดูชุดนี้หนูคะมันเซ็กซี่ไปหรือเปล่าพี่จ๋าโอ้โหเซ็กซี่เกินบรรยายนะคะเนี่ยนี่ขนาดตัวเล็กนะคะเนี่ยสำหรับชนเผ่าอื่นๆนะคะรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็สามารถมาสัมผัสได้แล้วก็เลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเกมนี้เนี่ยโหลดฟรีไม่เสียสตางค์นะจ๊ะลองมาเล่นดูแล้วจะติดใจเหมือนพีซีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการเลือกแสงและเงานะคะแสงในการปรับค่ะว่าเราต้องการให้แสงปรับไปในทิศทางไหนนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งไอไลเนอร์ดูสิคะพี่คะเมื่อไรจะเสร็จโอ้ยน่ารักโอ้ยหน้าดำ นี่นะคะถ้าเกิดว่าสังเกตเส้นน้ำเงินข้างหลังนะคะมันก็คือสิ่งที่พี่ซีเอามาเปรียบเทียบสัดส่วนนะคะว่าตัวของเราเนี่ยจะมีความสูงเท่าไหร่เมื่อไปเจอตัวละครต่างๆนะคะซึ่งตัวของเรามีขนาดความสูงแค่เลยเข่ามาติดหนึ่งนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเวลาที่เขามีเควสอะไรให้เราทำเนี่ยภารกิจพิเศษนะคะน้องๆก็สามารถมาดูได้ด้วยนี่นะคะมันจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำแล้วก็สามารถได้รับของรางวัลไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวเป็นไงคะสุดยอดเลยหรือเปล่าล่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็เล่นเกม Bread and Soul เนี่ยมาได้ประมาณนึงแล้วนะแล้วเป้าหมายของพี่ซีนะพี่ซีก็คิดว่าพี่ซีจะเล่นให้ถึงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพี่ซีอยากจะรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวเนี่ยพี่ซีเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนที่พี่ซีเคยเล่นนะคะเป็นเรื่องราวของตัวเราที่อยู่ในสำนักนึงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมีคนทรยศสำนักของเราค่ะแล้วเราก็ต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจอาจารย์ก็ตายไปคนหน้าต่อตาของเรานะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ยอมสละชีวิตเพื่อตัวเราค่ะแต่ว่านางคนนั้นมันย้อนเราแล้วมันก็ฝากพิษไว้ที่เราทำให้เราก็ตกตะพาแล้วตาลุงคนนี้ก็มาช่วยเราไว้ค่ะเป็นไงคะเรื่องราวโดยย่อแล้วเราผู้รอดชีวิตจะทนอยู่นิ่งได้หรืออย่างไรเราจะต้องทำการล้างแค้นสิคะคุณ
เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องเล่นเกมนี้เลยค่ะและนี่ก็คืออาจารย์ของเรานะคะซึ่งตอนที่เราอยู่ในสำนักของเราเนี่ยอาจารย์นะก็ได้บอกเอาไว้ว่าเอาล่ะนะฉันจะให้แมวเธอหนึ่งตัวเลือกแมวที่ชอบที่ชอบเลยอ้าวเอาตัวไหนล่ะแล้วเราก็เลือกตัวนี้มาในครั้งก่อนนะคะพี่ซีเลือกแมวสีดำไว้ค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่ซีอยากจะให้เป็นสีขาวเหมือนเหมียวซังแบบเป๊ะเลยนะคะแมวตัวเก่าของพี่ซีเนี่ยชื่อว่ามิกิแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งชื่อภาษาไทยได้ภาษาไทยได้เราก็ต้องตั้งว่าเหมียวซังสิคะเหมียวซังเหรอฮะเหมียวเจ้านายเหมียวกลับมาแล้วอ่ะเหมียวยินดีต้อนรับสู่ Red and Soul นะจ๊ะดีใจจังเลยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยและเมื่อเรานะคะได้แมวมาเป็นของตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จากสำนักนะคะก่อนที่เราจะโดนโยนตกไปในหน้าผาเนี่ยนั่นก็คือการฝึกฝนวิชาตำราเล่าเรียนวิชาสำนักจมยุดซึ่งการร่ำเรียนจากสิบพี่นะคะสิบพี่ก็ได้ให้สิ่งหนึ่งกับเรามาค่ะนั่นก็คือริงอาวุธของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนสุดจะแสนเซ็กซี่ของเหมียวซังขอบคุณนะเหมียวแล้วเมื่อเราเนี่ยค่ะทำการฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการคัดซีนค่ะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่พี่ซีรู้สึกว่ามันหดหู่มากมากเพราะว่านะคะผู้หญิงคนนี้นะคือคนที่ทรยศสำนักของเรานั่นเองค่ะย้อนเลยนะคะฉากคัดซีนเนี่ยเขาบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการที่พี่ซีเนี่ยมาทำภารกิจนั่นเองค่ะในเกมนี้นะคะเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยทำตามเควสต่างๆซึ่งเควสเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลจากผู้ที่มอบเควสให้เรานั่นเองเควสแต่ละเควสรางวัลก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะชุดที่พี่ซีใส่นี้เนี่ยก็ได้มาจากทำภารกิจนั่นเองค่ะเจ้านายนี่เจ้านายจะไปไหนนะเรากำลังจะไปหาสิบพี่ไงเหมียวซังดีจังเลยเหมียวจะได้เรียนรู้สกิลใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่วู้วันนี้จะสอนอะไรล่ะในการลงดันเจี้ยนนะคะเราสามารถที่จะลงคนเดียวก็ได้หรือว่าลงเป็นหมู่คณะแบบว่าปาร์ตี้กันก็ได้นะคะเวลาที่เราลงดันเจี้ยนนะคะเขาก็จะมีของรางวัลนะคะในการทำภารกิจเสร็จสิ้นนั่นเองตอนนี้พี่ซีจะให้เหมียวซังของเรานะคะมาฝึกสกิลค่ะอุ้ยอุ้ยเหมียวมานี่เร็วมาตรงนี้เหมียวมาแล้วมาตรงนี้เราเหมียวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาเหมียวอยู่ตรงนี้นี่นะคะเวลาทำเสร็จแล้วเราก็จะได้รางวัลเก่งมากเลยจ้าน้องจ๋าสิทธิ์พี่คนนี้นะคะจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเรานะในการที่จะไปเจอเขาใหม่เนี่ยเขาจะทิ้งจดหมายแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะเราก็สามารถที่จะเปิดจดหมายอ่านได้แล้วเราก็จะรู้จุดหมายที่เราจะไปนั่นเองค่ะเวลาที่น้องๆหลงทางนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเราสามารถที่จะเปิดแผนที่ได้โดยการกดตัว M นะคะ M ปุ๊บแผนที่ก็มาเลยนะคะทำเควสจุดไหนเป็นจุดไหนเนี่ยรู้หมดเลยนั่นเองจ้ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่พี่ซีลงดันเจียนมาเพื่อทำภารกิจช่วยอาจารย์คนนี้นะคะออกจากถ้ำมฤตยูอันนี้นั่นเองค่ะอาจารย์ไปแล้วก็ดีมากที่มาช่วยข้าในวันนี้นะเนาะรีบพาข้าออกไปเลยสินี่นะคะเวลาเราสนทนาเนี่ยก็จะมีบทแปลทุกอย่างซึ่งสุดยอดมากไปเถอะค่ะอาจารย์ได้เวลาแล้วค่ะข้ากำลังจะไปนำไปก่อนเลยนะอาจารย์ไปแล้วนี่นะคะอาจารย์ได้มอบปืนไฟให้กับเราอือยิงเผามันให้หมดนะคะพวกนี้นี่เป็นปูติดเชื้อแล้วมันก็คือหอยมรณะเจ้านายมันคืออะไรนะกูบอกแล้วไงเหมียวว่ามันเป็นตัวติดเชื้อโอ้โหดูหน้ามันนี่มันเกมซอมบี้หรือเปล่าโอ้โหภาพสวยงามมากๆเลยเข้ามานะอย่าเข้ามานะไม่พอเราฉันไม่ไหวแล้วนี่แน่จัดการเลยเอาเร็วๆเข้ารีบสอยมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อาจารย์เดี๋ยวหนูพ่นไฟอาจารย์ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นปูย่างดูดิหน้าตาน่าเกลียดมากๆเลยอุ้ยมีตัวเล็กๆด้วยเหมียวมานี่แล้วโอ้ยช่วยฉันก่อนสิโหไม่ช่วยกันเลยแล้วเนี่ยหนีไปเฉยลืมตัวอ่ะไปกันต่อเลยนะคะเราไปส่งอาจารย์แล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะอาจารย์มาทางนี้เร็วโอ้ยรอฉันก่อนสิหลังจากที่ส่งอาจารย์เสร็จนะคะตอนนี้พี่ซีจะพาน้องๆมาดูดันเจี้ยนแบบปาร์ตี้หมู่คณะค่ะในการเข้าดันเจี้ยนแบบนี้นะคะเราจะต้องมีเลเวลที่สูงพอสมควรเลยแล้วเขานะคะก็จะมีกำหนดบอกไว้ด้วยว่าต้องมีเลเวลเท่าไหร่อย่างอันนี้นะคะเลเวลที่จะเข้าไปได้เนี่ยต้องมีเลเวลประมาณ45ค่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถเข้ามาเชยชมได้
อย่างพี่ซีตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่เขาเล่นระดับเทพแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะเวลาจะคลิกนะคะเข้าไปร่วมปาร์ตี้ดันเจี้ยนเนี่ยก็ดูทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเป็นคนตั้งหมู่คณะแล้วก็เชิญเพื่อนเข้าไปได้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วเจ้านายเหมียวอยู่ไหนอ่ะเหมียวใจเย็นตอนนี้อยู่ข้างนอกไปก่อนแล้วกันนะและนี่นะคะก็คือผู้ร่วมปาร์ตี้นั่นเองค่ะพี่ซีจะเข้าไปร่วมปาร์ตี้แล้วแวบเตรียมตัวเบิ่งเลยเป็นไงคะแต่ละคนเลเวลอย่างเทพนี่เธอเข้ามาได้ยังไงนะฉันว่าเขาน่าจะหลงทางกันนะเอาไงดีล่ะเราจะให้เขาไปกับเราไม่ได้นะเพราะว่าเขาเวลยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรหรอกให้เขามาดูพวกเราก่อนถ้าเกิดว่าเขามาดูพวกเราเนี่ยคนอื่นก็จะเข้าไม่ได้สินะเอาไงดีล่ะพวกเราไม่ต้องกังวลใจไปนะฉันแค่เข้ามาดูเฉยๆนะไว้ถ้าฉันเลเวลสูงเมื่อไหร่รับรองพวกนายได้เจอฉันแน่เจ้านายแล้วถ้าเกิดว่าเหมียวอยากจะได้ชุดสวยๆใส่อ่ะเหมียวต้องทำไงอ่ะเหมียวถ้าเกิดว่าอยากได้แบบไวๆแล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยจ้าดูตรงไหนอ่ะนี่ไงจะพาไปดูนี่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ระบบเติมเงินได้ด้วยนะคะมีไอเทมแล้วก็มีชุดสวยๆให้เลือกซื้อเพียบเลยเจ้านายเดี๋ยวเหมียวขอไปเก็บตังค์ก่อนนะได้เลยเหมียวเก็บเผื่อฉันด้วยนะดูแต่ละชุดดิน่ารักสุดๆเลยอ่ะเหมียวอยากได้อยากได้อยากได้ก็ต้องเก็บตังค์นะจ๊ะรับรองเลยว่าเก็บเล็กผสมน้อยยังไงเธอก็มีชุดจริงนะจริงสิใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะและถ้าเกิดอยากเล่นด้วยกันนะคะก็แอดรายชื่อมาได้เลยอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันแล้วไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆ